สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎประจำเดือนเมษายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาทับอยู่ตำแหน่งใบแรกอาจจะเป็นเดือนที่นะคะอาจจะรอคอยนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาในที่ต้องฟื้นฟูเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะหรืออาจจะมีโอกาสดีๆนะคะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นชิ้นผลของไพ่ดาบที่เป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวช้าๆนะคะแต่ก็เป็นเดือนที่หน้าที่จะทําให้มีเรื่องของสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกรกฎเช่นเดียวกันรวมถึงนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวด้านงานด้านธุรกิจต่างๆนะคะก็เข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังเห็นชิ้นผลของไพ่การถูกช่วยเหลือหรือผู้ใหญ่นะคะยังเข้ามาสนับสนุนคนที่เกิดราศีกรกฎอยู่นะคะและตำแหน่งนะคะของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้นะคะส่งผลดีกับเรื่องงานเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจหรือเรื่องของการเดินทางอาจจะมีข่าวทางไกลนะคะหรือว่ามีผู้ใหญ่มาเยือนนะคะหรือมีการเคลื่อนไหวธุรกิจในตำแหน่งนี้อันนี้ถือว่าดีนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้อยากให้ไประวังนิดนึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาเรื่องของข้อตกลงต่างๆรวมถึงเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนะคะอาจจะต้องไปคุยกันนะคะให้รอบคอบแล้วก็เรื่องของการเจรจาเรื่องของสัญญาข้อตกลงนะคะก็อาจจะต้องแบบคุยกันให้ชัดเจนด้วยแล้วก็เรามาระวังปัญหาความขัดแย้งนะคะหรือความไม่เข้าใจกันกับตำแหน่งนี้ด้วยโดยเฉพาะคนไหนที่ต้องร่วมงานกับคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะก็ต้องไปปรับนะคะหรือต้องไประมัดระวังปัญหาในช่วงนี้ให้มากหน่อยและตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสำนักงานร้านค้านะคะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่เรื่องของการงานนะยังเข้ามานะคะในตัวบ้านหรือตัวร้านอยู่หรือคนในบ้านนี้นะคะก็ยังมีชื่อผลของให้การเคลื่อนไหวกับเรื่องของการทำงานค่อนข้างมากแต่อยากจะให้ไปปรับนะคะในส่วนของบ้านหรือร้านน่ะทำให้สะอาดทำให้สว่างรวมถึงบางคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะอาจจะต้องแบบอย่าให้ต้นไม้สูงบังหน้าบ้านหรือบังหน้าร้านจนเกินไปแล้วทําให้เกิดความสว่างด้วยนะจะทําให้ตัวบ้านหรือตัวร้านนะคะดึงดูดในเรื่องของโชคการงานและดึงดูดทรัพย์การเงินมากกว่านี้คือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องร้านอาจจะเป็นช่วงที่แบบกําลังจะต่อสัญญาหรือกําลังจะหมดสัญญาหรือว่าอยู่ในช่วงที่นะคะมีการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมหรือว่ามีการยกย้ายก็ได้นะคะฉันก็ต้องไปดูแลหรือใส่ใจในตําแหน่งของตัวบ้านแล้วก็ระวังเรื่องของปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวด้วยค่ะและตำแหน่งนะคะของญาติพี่น้องนี้ดีนะคะหน้าที่จะเข้ามาทําให้เกิดโอกาสใหม่ๆหรือการเริ่มต้นงานในตำแหน่งนี้นะคะและตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่น่ารักบริวารที่ใจดีนะคะเข้ามาช่วยเหลืองานและตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็จะเป็นตำแหน่งที่เข้ามาทําให้เกิดความสุขหรือนําโชคการงานการเงินมาให้หรือบางคนลูกหลานก็อาจจะสําเร็จด้านการศึกษาด้วยหรืออาจจะกําลังแต่งงานหรือผู้ใหญ่นะคะอาจจะเข้ามานะคะให้การอุปถัมภ์นะคะดวงชะตาลูกหรือหลานของคนที่เกิดราศีกรกฎโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภการเงินในตำแหน่งนี้ถือว่าเกิดโอกาสนะคะและตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนี่ถือว่าดีนะเพื่อนร่วมงานหน้าที่จะเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานเกิดในเรื่องของสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วทําให้นะคะการทํางานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นในตําแหน่งนี้ด้วยนะคะในตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะซึ่งทำให้เกิดโอกาสนะคะที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนต้องมองว่าคนที่เกิดราศีกรกฎนี้กังวลใจเรื่องงานเหนื่อยนะคือบางคนต้องมองว่าเพิ่งย้ายงานมาทำงานที่ใหม่ก็รู้สึกว่ามันหนักกว่างานเก่านะคะหรือว่ามีความคิดที่อยากจะยกย้ายงานกลับไปทำที่เก่าก็ได้หรือความรับผิดชอบในช่วงนี้นะคะก็ค่อนข้างเหนื่อยนะหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีการยกย้ายแหละยกย้ายบ้านยกย้ายร้านบ้างนะคะแต่ไพ่24พยากรณ์บอกว่านะคะส่งผลดีอะนะคะในเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆที่ได้รับนะคะขอให้อดทนนะเพราะจะส่งผลดีกับเรื่องของการเงินนะคะหรือเกิดประโยชน์มากๆสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎด้วยนะคะการทำงานของคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะอิทธิพลของไพ่การทำงานนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเดือนนี้นะคะเห็นไพ่งานขึ้นมา4ใบเลยงานก็มากแล้วก็ยังเห็นที่ผลของไพ่การเริ่มต้นงานใหม่ด้วยนะหรือว่าการที่ได้รับนะไปฝึกฝนอบรมงานหรือการลงคอร์สเรียนธุรกิจสั้นๆนะหรือบางคนก็มีเรื่องของการเดินทางไปติดต่อธุรกิจนะคะในระยะใกล้ๆนี้นะคะแล้วก็มีอิทธิพลของไพ่ปัญหาการทำงานแหละหรือปัญหาความขัดแย้งหรือธุรกิจที่ยังต้องมีการแข่งขันอยู่นะความรับผิดชอบก็ยังค่อนข้างมากด้วยนะคะในช่วงต้นเดือนนะคะเป็นช่วงต้นเดือนที่ค่อนข้างสบายมากๆกับเรื่องของการทำงานด้วยคือได้รับโอกาส
นะคะพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วอยากให้ขยันหรือสร้างผลงานให้มากๆหน่อยนะจะทําให้นะการทํางานนี้เกิดความก้าวหน้ามากขึ้นแล้วการร่วมงานกันน่ะหรือการประสานงานกัน 2-3 คนนะคะก็จะทําให้เกิดประโยชน์มากๆสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎด้วยคนที่ว่างงานอยู่อยากให้ไปสมัครงานนะถึงแม้ว่าช่วงแรกๆอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องเข้าไปทดลองงานก่อนสัก7วันน่ะขอให้ขยันนิดนึงนะคะจะทําให้ได้งานนะคะหรือส่งผลดีแน่นอนส่วนคนที่นะคะอยู่ในช่วงที่กำลังฝึกฝนอบรมงานนะคะเราก็ต้องพยายามสร้างผลงานให้มากๆแล้วก็ระมัดระวังปัญหาเรื่องเอกสารระวังปัญหานะกับผู้ใหญ่นะคะที่อาจจะเข้ามาด้วยเดือนนี้ก็อาจจะถูกกลั่นแกล้งหรือถูกกดดันบ้างนะคะหรือมีความกังวลใจเรื่องเอกสารหรือสัญญาบางอย่างนะคะแต่ถือว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้คือถ้าเดือนนี้ได้ถูกต่อสัญญานะคะก็จะมีข่าวดีแน่นอนแต่ถ้าคนไหนเนี่ยนะคะไม่อยากต่อสัญญาแล้วอยากจะไปสมัครงานที่ใหม่นะคะถือว่าจะสมัครงานได้ไหมน่าจะได้นะคะฉะนั้นมองว่าโอกาสในเรื่องของการทำงานน่าที่จะยังส่งผลดีนะก็ไประมัดระวังนะคะการทำงานในช่วงกลางเดือนแล้วกันแล้วก็ตำแหน่งของผู้ใหญ่ก็อาจจะเสียหายนิดหน่อยนะเราก็ต้องไประวังช่วงนั้นแล้วถ้าเกิดว่าจะไปติดต่องานอะไรก็ให้เตรียมเอกสารไปให้พร้อมบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องผู้ใหญ่นะแต่มีปัญหาเรื่องสถานที่นะคะเราก็ต้องไปวางแผนนะคะหรือจัดการให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎรายได้การเงินนี้ยังส่งผลดีนะถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลของค่าใช้จ่ายบ้างในตำแหน่งของตัวบ้านตัวร้านนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสัญญาบางส่วนคือบางคนอยู่ในช่วงที่จะต่อสัญญาบ้านสัญญาร้านน่ะหรือมีการต่อเติมซ่อมแซมนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้แต่ถือว่ารายได้การเงินเด่นเพราะอิทธิพลของไพ่10เหรียญไพ่3เหรียญเข้ามาเคลื่อนไหวนะคะรายได้การเงินยังไงก็เกิดโอกาสและก็ส่งผลดีกับคนที่เกิดราศีกรกฎแน่นอนแต่เดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงด้วยหรือเข้าของมีค่าอาจจะสูญหายรวมถึงเอกสารด้านการเงินต้องตรวจสอบระวังปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะแล้วก็ห้ามค้ำประกันเด็ดขาดนะคะจะทำให้เรื่องของรายได้การเงินนะคะเติบโตมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่ต้องมองว่าคนโสดนะคะก็มีที่บนของไพ่ความรักขึ้นแหละก็มีโอกาสที่จะพบรักอาจจะพบรักต่างวัยนะคะหรืออาจจะพบรักอายุไล่เลี่ยกันนะแล้วก็อาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะแต่เป็นเดือนที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์และยังเห็นที่ผลของไพ่การคบซ้อนด้วยฉะนั้นคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนนะใจเย็นๆพัฒนากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็ต้องระมัดระวังปัญหานะคะชีวิตคู่ชีวิตรักด้วยอาจจะมีความไม่เข้าใจกันแหละเพราะยังเห็นที่ผลของไพ่แบบมือที่3เข้ามาบ้างฉะนั้นต้องไปปรับกันหรือเติมความหวานกันให้มากหน่อยแล้วก็ปัญหาเรื่องงานด้วยปัญหาเรื่องบ้านด้วยนะคะอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์นะคะจันต้องไปปรับกันแล้วก็ใส่ใจกันให้มากๆส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่ามีเรื่องของการติดเชื้อนะคะโรคหวัดโรคภูมิแพ้นะรวมถึงเรื่องของนะคะปัญหานะที่เกี่ยวข้องกับระบบนะคะทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทแล้วก็การติดเชื้อในลำไส้นะคะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยแล้วก็นะคะต้องไปดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนใกล้ชิดด้วยนะคะก็ต้องไปเตือนกันหรือใส่ใจกันให้มากๆนะยังเห็นที่ผมให้คุณหมออยู่นะคะฉะนั้นก็ต้องไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะวันอาทิตย์นี้ถือว่ายังส่งผลดีถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของการทำงานที่ช้าบ้างแต่ถือว่าเกิดโอกาสแน่นอนนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของความสดใสกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจมากขึ้นการเงินนี้รายได้ยังส่งผลดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดนะคะก็มีคนเข้ามาพัฒนานะคะถือว่าจะเจอความรักที่ดีนะแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักนะคะที่ส่งผลดีเหมือนกันถ้ามีปัญหาก็จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้แต่เดือนนี้ก็อยากจะให้พยายามแบบลดช่องว่างนะเพื่อที่นะคะจะมีเวลาหวานชื่นกันด้วยจะทำให้นะคะมีข่าวดีคือบางคนไม่มีปัญหาเรื่องอะไรเลยแต่อยู่ในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์นะคะฉะนั้นก็ถือว่าส่งผลดีทุกเรื่องเลยนะคะก็อยากจะให้ดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันนะในช่วงนี้แต่ถ้ามีปัญหาสุขภาพก็จะหายดีนะหรือยังรักษาได้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นี้เจออิทธิพลของไพ่ปัญหาการทำงานเข้ามาทับอาจจะมีปัญหาต้องแก้ไขมากคือช่วงนี้ทำงานไม่เสร็จทำงานกลับดึกหรือบางคนแก้ไขงานยันสว่างเลยนะคะฉะนั้นอาจจะเหนื่อยบ้างแต่ขอให้อดทนนะคะแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยบางคนรู้สึกถูกกลั่นแกล้งนะให้ทำงานแบบ
ดึกๆเนี่ยนะคะหรือให้งานยากๆต้องใจเย็นค่ะนะคะแล้วก็ต้องรอบคอบกับเรื่องของการทํางานด้วยบางทีมันอาจจะเป็นผลมาจากความผิดพลาดด้วยก็เลยต้องกลับมาแก้ฉันต้องระมัดระวังตรงส่วนนี้นะคะปัญหากับผู้ใหญ่ก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกอย่างให้ดีด้วยบางคนก็อาจจะเป็นเดือนที่อยู่ในช่วงที่กำลังโยกย้ายบ้านนะคะหรือว่ามีปัญหาการต่อเติมซ่อมแซมนะคะฉันต้องวางแผนการใช้ชีวิตให้มากหน่อยไม่งั้นมันจะกระทบกับเรื่องงานส่วนเรื่องของการเงินนี่ต้องระวังนะจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะและปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความอันนี้ต้องระวังบางคนมีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องที่เรื่องทางด้วยอาจจะเกิดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่จะมีปัญหาความขัดแย้งกันนะโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดกับช่วงค่ำดึกๆเนี่ยทะเลาะกันบ้านแตกเลยหรืออาจจะถึงขั้นใช้กำลังกันเลยนะจันต้องระวังนะคะลดนะคะในเรื่องของอุณหภูมิลงพยายามปรับความเข้าใจกันให้มากๆนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นคนที่อายุไม่เกิน24ปีนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่ฝึกฝนอบรมงานรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปเรียนรู้งานด้วยอันนี้ถือว่าดีมากหรือคนที่อายุเกิน24ปีนะคะก็เป็นช่วงที่อาจจะต้องรับบริวารใหม่ๆนะคะหรือมีความรับผิดชอบดูแลเด็กฝึกงานใหม่ด้วยแต่ก็ถือว่าจะส่งผลดีเช่นเดียวกันการเริ่มต้นงานหรือการเคลื่อนไหวต่างๆหน้าที่จะเข้ามารายได้การเงินมาจากงานนะถือว่ายังเกิดโอกาสอยู่นะแต่ยังต้องควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดพบรักจากการทำงานพบรักจากการติดต่องานแต่เป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นบางคู่นี้เพิ่งส่งข้อความจีบกันนะฉันต้องใช้เวลาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ต้องปรับกันต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะคนที่เกิดราศีกรกฎวันพุธนะคะถือว่าโดดเด่นมากๆเลยนะคะการทำงานนี่จะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วธุรกิจการงานเติบโตมากๆมีดวงผู้ใหญ่นะคะเข้ามาอุปถัมภ์หรือเข้ามาให้โครงการใหญ่ๆด้วยนะทำให้การทำงานส่งผลในด้านดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะอาจจะมีเรื่องของการเงินนะคะหรือมีโชคการเงินหรือมีทรัพย์สินมีค่าเกิดขึ้นหรือการซื้อการขายทุกอย่างก็เกิดกำไรนะคะเกิดข่าวดีด้านการเงินนะเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของมรดกต่างๆนะคะหรือของมีค่าต่างๆก็จะเข้ามานะคะมีดวงผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ด้านการเงินด้วยส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดจะพบรักที่ดีพบคู่อุปถัมภ์นะบางคนนี่พบรักต่างวัยหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะถือว่าส่งผลดีนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าส่งผลดีเหมือนกันนะคะการเริ่มต้นงานใหม่ๆอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือเรื่องของการเดินทางนะคะทั้งในและต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะเป็นเดือนที่น่าที่จะมีความราบรื่นคนไหนที่อยู่ในช่วงที่กำลังฝึกฝนอบรมงานหรือรอการโปรโมทรอการถูกบรรจุอันนี้ถือว่าจะมีข่าวดีหรือรอการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศอันนี้ก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันรวมถึงคนที่กำลังแข่งขันกำลังประกวดนะคะก็ถือว่าน่าที่จะมีโชคหรือมีเรื่องของรางวัลนะหรือได้รับคำชื่นชมในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะส่วนเรื่องของความรักนี่ต้องมองว่าคนโสดมีเสน่ห์นะจะมีคนเข้ามาพัวพันนะคะก็เป็นความรักที่มีโอกาสจะพัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นเดือนแห่งความสุขเป็นเดือนแห่งความสดใสนะคะคนไหนที่มีปัญหากันก็มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีนะคะแล้วก็มีข่าวดีในช่วงนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการท่องเที่ยวเกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันศุกร์นะคะอาจจะมีเรื่องของความรับผิดชอบหรือการทำงานค่อนข้างมากนะคะคือต้องอดทนอ่ะกับเรื่องของการทำงานหรืออาจจะเป็นเดือนที่เราแบบขยับขยายธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจเดิมด้วยอันนี้ก็มองว่าส่งผลดีหรืออาจจะมีลูกค้ากลุ่มเก่าๆนะกลับเข้ามานะคะสั่งสินค้าหรือออเดอร์นะในเรื่องของสินค้าหรือเข้ามาใช้บริการนะคะทำให้เกิดโอกาสด้านการทำงานอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการแบบขยับขยายธุรกิจหรือการโยกย้ายด้วยนะคือบางคนนี่โยกย้ายกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดก็ได้นะคะก็อาจจะเหนื่อยบ้างนะคะแต่ถือว่าธุรกิจการงานนี้ยังเติบโตนะคะหรือยังมีลูกค้ากลุ่มเดิมๆเนี่ยนะคะเข้ามาให้การสนับสนุนอยู่ส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้มาจากงานนะคะอันนี้ถือว่าการเงินยังส่งผลดีนะแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนบ้างอันนี้มองว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดก็มีโอกาสพบรักนะคะอาจจะพบรักจากการทำงานนะหรือพบรักต่างวัยหรือคนเก่าอ่ะอาจจะกลับเข้ามาผัวพันอีกรอบส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ยังส่งผลในด้านดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามนะคะจะกลับมาปรับนะคะหรือกลับมาคืนดีกันได้คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทำงานนะคะ
คนว่างงานให้ไปสมัครงานจะได้งานนะส่วนคนที่ทำงานประจำก็มีโอกาสนะคะที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือการร่วมงานกัน2-3คนนะคะก็จะเกิดขึ้นการโฆษณาการประชาสัมพันธ์หรือคนที่ทำงานเป็นเซลล์นะก็ถือว่าจะโดดเด่นมากๆตัวกลางตัวแทนแบบนี้นะคะคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองอาจจะเป็นช่วงที่มีการแบบประชาสัมพันธ์ธุรกิจหรือมีการโฆษณาทำให้เกิดเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้นหรือการขยายสาขาต่างๆอันนี้มองว่าจะส่งผลดีเหมือนกันนะเรื่องการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเงินพิเศษเกิดขึ้นด้วยค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นต่างๆนะคะก็ถือว่าส่งผลดีนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสจะพัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะยังเป็นคู่ที่ดีนะยังช่วยเหลือกันเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจอยู่นะคะอันนี้ถือว่ายังส่งผลดีแล้วก็ราบรื่นนะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะอาจจะเริ่มต้นด้วยไพ่ดาบนะแต่ก็จบลงด้วยไพ่การเงินนะคะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเดือนที่เรารอนะในเรื่องของการลงทุนก็ได้หรือรอการขยายธุรกิจหรือรอการถูกบรรจุรอการถูกโปรโมทรอการต่อสัญญาหรือรอการในเรื่องของการตกลงอ่ะหรือการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะคะซึ่งก็น่าที่จะเกิดโอกาสนะคะที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎแต่อยากจะเตือนเรื่องของเอกสารสัญญาในตำแหน่งของตัวบ้านหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่หรือการพูดคุยหรือข้อตกลงอะไรนะคะก็ต้องพูดคุยให้ชัดเจนนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จก็คือวันพฤหัสบดีวันพุธวันเสาร์วันอังคารวันอาทิตย์แล้วก็วันศุกร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันจันทร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงศุกร์นะคะจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงศุกร์เตือนเรื่องงานให้ระวังปัญหากับผู้หญิงนะคะให้รอบคอบปัญหากับเรื่องของการทำงานด้วยนะคะอาจจะมีความขัดแย้งกันนะหรือถูกเอาเปรียบด้านการทำงานนะคะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ความอดทนมากๆแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งด้วยส่วนเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเงินได้หรือได้รับโอกาสที่ดีด้านการเงินนะคะคือบางคนรอการขึ้นเงินเดือนถามว่ามีโอกาสไหมมีนะคะแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเกิดขึ้นบ้างแหละคืออาจจะเป็นช่วงที่เรากำลังจะจบการศึกษานะหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของเอกสารบางส่วนนะคะแต่ถือว่าเรื่องของรายได้การเงินที่เกิดโอกาสส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงศุกร์นะบอกว่าคนโสดนะคะความสัมพันธ์นะคะยังไม่ค่อยที่จะลงตัวเท่าไหร่นะคะเป็นช่วงที่เราต้องแบบใช้เวลาพัฒนากันให้มากอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะคะฉะนั้นเราต้องศึกษากันให้รู้นิสัยใจคอกันจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดกับการคบหากันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นเดียวที่ต้องไปปรับกันอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะนี้ให้ไปแบบพยายามเติมความหวานให้กันมากๆหน่อยสุขภาพร่างกายนะคะก็ต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องของโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยรวมถึงคนที่ตั้งครรภ์อยู่ก็ต้องระมัดระวังนะสุขภาพร่างกายนะแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็จะมีคนเข้ามาดูแลนะคะหรือยังรักษาอาการเจ็บป่วยนะคะให้หายหรือแข็งแรงได้นะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ